แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนกระถลหลุมศพของบริชวอร์มขนกากอ้าวสวัสดีครับผมขนกากเองครับวันนี้คนกากก็จะไปสำรวจหลุมศพในสุสานข้างบ้านของผมเองครับจากล่าสุดที่เราได้สำรวจเดย์17ไปในครั้งนี้เราคาดว่าน่าจะเป็นบริชวอร์มหรือว่านอนใต้โอ้ my god oh my god มันมาทำอะไรตรงกลางหมู่บ้าน2ตัวนี้หรือว่ามันเอ้ยหรือว่ามันจะมาล้างแค้นนูบเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยแล้วทำไมพื้นที่มันกลับกลายมาเป็นสภาพเดิมแบบนี้ล่ะโอ้ my god ปกติจะต้องมีต้นไม้เต็มไปหมดแล้วก็มีหญ้าปกคลุมหมู่บ้านไม่ใช่เหรอโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยบ้านหลังนั้นไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วโอ้ my god มันกลับมาได้อย่างไรนี่หรือว่าพวกเราเนี่ยถูกย้อนเวลากลับมาหรือเปล่าโอ้แต่ว่าตรงนั้นชัดเจนครับคิดว่าเราน่าจะได้เผชิญโอ้ยนี่กระบังเหลือเกินในตัวแม่เนี่ยเฮ้ยคิดว่าเราน่าจะได้สำรวจหลุมศพของนอนใต้สะพานนะครับโอเคเราจะไปสำรวจกันแล้วจะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่ารอบบ้านผมเนี่ยมีซอมบี้เต็มเลยอ่ะแบบมันเยอะมากเลยนะฮะเอ้ยเฮ้ยโอ้ my god นี่เอ้ยมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยลูกเมียกับลูกกับเมียของคนกากได้กลับมาแล้วโอ้โหดีใจมากแต่ว่าเขาไม่พูดอะไรเลยโอเคช่างมันเดี๋ยวผมจะไปสำรวจหลุมศพของผมเอ้ยหลุมศพของผมอะไรฮะนี่แน่นี่แน่โอ้โหทำไมมันถึงจังวะเนี่ยเฮ้ยโอเคโอ้ my god โอ้ my god กูยังไม่ทันได้ไปหลุมศพเลยกูตายก่อนแล้วอีบ้าเอ้ยแม่งปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนเทพกับแฮกเกอร์พระเจ้าละกันไม่ไปแม่งละขนเทพอู้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับในค่ำคืนนี้ขนเทพก็จะไปสำรวจสุสานข้างบ้านของคนกากนะครับแต่ว่าก่อนจะไปนะครับเราก็ต้องวางแผนก่อนว่าแบบจะไปยังไงนะครับเพราะผมรู้สึกว่าคืนนี้ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นะครับพอไม่ปลอดภัยปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องเซฟตี้เฟิร์สก่อนครับผมก็ต้องเตรียมชุดก่อนแล้วก็ดาบเพชรไว้นะฮะคือแบบเผื่อเจอสิ่งมีชีวิตที่ไม่พึงประสงค์นะฮะอาจจะเป็นพวกซอมบี้อะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะเป็นเฮ้ยเดี๋ยวนะกลับมาได้ไงอ่ะ You and me โอ้มันสุดยอดไปเลยโอ้โอ้กลับมาได้ไงวะผมงงมากครับเฮ้ยนี่ผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมอ่ะเฮ้ยแต่โอเคเดี๋ยวเอาไว้หลังไมค์แล้วกันนะสำหรับเมียกับลูกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันหลังไมค์ตอนนี้เราต้องไปทำภารกิจของเราก่อนนะโอเคแต่ว่าลูกเมียไอ้ลูกกับเมียก็เงียบแปลกๆกันนะแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะกลับมาแหละ 100% เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยผีกระสือว่ะเฮ้ยโคตรหลอนอะไรวะเนี่ยคืนนี้โอ้โหมาแล้วโจทย์เก่าผมรู้สึกว่าเหมือนผมถูกย้อนเวลากลับไปประมาณสัก1ปีที่แล้วนะฮะเหมือนย้อนกลับไปปีที่แล้วน่าจะก่อนอุ้ยโอเคโอ้โหอะไรวะหน้าโอ้โหต่อยกันเฉยเลยช็อตนี้โอ้ my god เฮ้ยบ้านหลังนี้ผมไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับโอ้โหแสดงว่าแบบเราถูกย้อนเวลามาไกลมากนะฮะน่าจะปีกว่าๆนะครับปีกว่าๆแล้วแหละเอ้ยหรือปีนึงวะปีนึงแหละทุกคนนะก็แบบน่าจะเป็นสมัยที่แบบน้ำพุตรงกลางเพิ่งสร้างเสร็จนะครับแล้วก็แบบยังไม่มีอะไรมาก
เฮ้ยโอ้โหมันมากันทั้งกวนเลยว่ะมีลองฮอสด้วยนะครับโอเคอันนั้นโอเคอันนี้น่าจะเป็นภารกิจของเรานะฮะนั่นก็คือหลุมศพของบริดจ์วอร์มหรือว่านอนใต้สะพานนะฮะหรือว่าลูกของไอเดีย17นั่นแหละนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็ได้ลงไปสำรวจหลุมศพของเดีย17นั่นเองนะครับอืมโอเคตอนนี้ก็เป็นตัวลูกมาแล้วเออโอเคเราต้องหาวิธีไปให้ได้ครับเฮ้ยแต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่สุสานนี่มันเป็นแบบมันเป็นลานโล่งๆแล้วก็มีหลุมศพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้คำว่าสุสานแล้วนะเราโอ้โหมันยืนดักหน้าเลยว่ะยืนดักหน้าอ๋อวิบีกระสือวิบีกระสือด้วยโอ้โหโคตรหลอนโอ้โหอะไรวะเนี่ยคืนนี้โอ้ my god นี่อะไรครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมิวเฮดนี่มันไอหัวกล่องนมอะไรอะไรอะไรน้องอะไรนี่ตายไปซะโอเคนะฮะอ่ะบิดวอร์มครับมาพูดมาเยอะแล้วลงไปซะหน่อยแล้วกันนะหุยมันมาแล้วเอ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ my god โอ้โหนี่มันกองทัพซอมบี้โอ้นี่ครับบิดวอร์มครับเอาตายแล้วเหรอโอ้โหเฮ้ยมันเปิดหัวมาแล้วเฮ้ย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 หูอะไรเนี่ยยังปวนเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเยอะเกินโอ้โหเอ้ยมันโอ้ยโอ้ไม่ผมไม่ไหวโอ้โหมีทั้งสเกลตันยิงปืนมีทั้งซอมบี้ถือปืนถือนู่นถือนี่ผมรู้สึกไม่ไหวเลยครับน้องๆโอ้โหแล้วโอ้โหมันถึกมากโอ้ my god ผมตายแน่เลยครับผู้ผู้ชมโอ้ my god ไม่โอเคก็ผมก็ไม่ไหวนะครับโอเคก็มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านนี้ก็คือแฮกเกอร์นะครับโอเคถ้าแฮกเกอร์ไม่ไหวก็ต้องเป็นพระเจ้านะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับมือของพวกเขาก็ดีกว่านะฮะแต่ผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ขอนอนก่อนแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้แฮกเกอร์ก็จะไปสำรวจสุสานข้างบ้านของคนกากกันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูลาดราวกันก่อนนะเฮ้ยๆเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะปกติไอ้ตรงข้างหลังบ้านคนกากมันต้องเป็นเฮ้ยใจเย็นหนุ่มเฮ้ยปกติข้างหลังบ้านของคนกากมันต้องเป็นไอ้นี่ไม่ใช่หรอมันเป็นสุสานแล้วก็จะมีต้นไม้ปกคลุมเต็มไปหมดเลยแล้วทำไมมันถึงกลับมาเป็นสภาพเดิมแบบนี้ล่ะเฮ้ยนี่ไม่ใช่แค่บ้านคนกากมันหมายถึงหมู่บ้านของเรานะมันเหมือนกับเราถูกย้อนเวลาไปเมื่อปีที่แล้วยังไงอย่างนั้นเลยนะครับคือปกติต้องแบบโอ้ตรงนี้เนี่ยบริเวณตรงกลางนี้เนี่ยมันจะต้องแบบมีหญ้าปกคลุมเต็มไปหมดแล้วก็มีต้นไม้แบบเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเอ้าอย่างนี้ก็ไม่มีสุสานนะสิใช่ไหมเออใช่มันเอ้ยไอ้นี่ก็ยิงจังเลยเฮ้ยปกติตรงนี้มันต้องเป็นสุสานดิสักที่นึงอ่ะในหมู่บ้านเนี้ยต้องมีสุสานแต่วันนี้ไม่มีแต่ว่ามีไอ้นี่แทนนี่ครับเป็นหลุมศพของบริดจ์วอร์มหรือว่าหนอนใต้สะพานนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นภารกิจของเรานะเฮ้ยโอ้ my god ลูกกับเมียผมกลับมาแล้วโอ้โหผมดีใจมากครับแต่ทำไมเงียบจังวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยคุยกับพวกเขาหลังไมค์แล้วกันน้องนะครับเราไปทำภารกิจของเรากันก่อนดีกว่าโอเคนะครับภารกิจกำจัดหนอนนะครับอย่าเรียกว่าหนอนใต้สะพานเลยเรียกว่าหนอนใต้ดินดีกว่านะฮะเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินไม่ได้อยู่ใต้สะพานนะครับโอเคก็ผมก็มีชุดเกราะที่โหดที่สุดนะครับนั่นคือชุดเกราะเอ็กโซนะครับแล้วก็ชุดเกราะอีกแบบนึงก็คือแอดวานซ์อะไรอย่างครับผมก็ลืมชื่อไปแล้วแล้วก็มีปืน M4 แล้วก็มินิกันนะครับอ่ะผมบอกเลยว่าใครเข้ามาก็โดนผมยิงอะนี่ครับเปิดไปก่อนได้เปรียบครับเปิดก่อนได้เปรียบตายฮะตายไปหนึ่งจริงๆผมไม่อยากจะทำร้ายอะไรพวกนี้ก็หรอกนะฮะแต่ว่ามันมาหาเองนะช่วยไม่ได้นะครับโอเคโอ้มันเกิดกันเต็มเลยว่ะตัวนู้นผมว่าต้องบูสต์หน่อยแล้วนี่ฮะไม่ต้องถึงมินิกันเลยนี่ฮะเอา M4 ยิงก็หัวแตกแล้วโอเคครับนี่คือหลุมศพของหนอนใต้สะพานนะลงไปเลยโอ้โคตรเยอะอะไรล่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 ะโอ้โหเยอะจังวะเนี่ยโอ้โหเป็นร่างที่แบบว่าไม่เข้าเลยครับเป็นหนอนใต้สะพานที่แบบเปิดเผยหน้าตาที่แท้จริงแล้วนะฮะซึ่งบอกเลยว่าโคตรหลอนนะครับโอ้โหมี4ตัวเลยเหรอเฮ้ยถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนผมเคยสู้กับมันนะแล้วแบ
คือแต่ละตัวมันถึกมากอ่ะอุ้ยผมว่ากินเวลานานมากๆเลยนะครับโอ้ my god ถามว่าผมไหวไหมผมอาจจะไหวครับแต่ว่าโอ้มันเป็นหนอนใต้สะพานอ่ะเนาะมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแบบทั่วไปอ่ะคือมันอาจจะถึกแบบหลุดโลกเลยก็ได้นะครับที่แบบอาจจะยิงแบบอ่ะปืนมินิการผมเนี่ยมีประมาณ1กองเนี่ยอาจจะใช้ประมาณสักมี1กองใช่ป่ะอาจจะใช้สัก2กองอะไรอย่างเงี้ยต่อ1ตัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใช่ครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมอาจจะไหวเว้ยแต่ว่ามันอาจจะแบบอาจจะเมื่อยอาจจะแบบโอ้โหแบบไม่ไหวเนาะแบบอารมณ์แบบยิงปืนแบบเยอะเกินไปอะครับแล้วแบบโอ้โหด้วยดิแต่ละตัวมันแบบมันเปิดเผยร่างที่แท้จริงเลยครับก็คือมันจะโหดแล้วมันไม่ใช่แบบนอนแบบไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแบบตอนที่มันยังแบบยังไม่เปิดเผยท่าแท้นะครับมันก็จะแบบอ่อนแออะไรเงี้ยอ่อนแออินโนเซนต์อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าพอเปิดปุ๊บเนี่ยเอาลงยากมากครับแล้วแถมแบบมันกันน็อกแบ็คแบบสุดยอดเลยนะแบบดูดิมันไม่กระทบกระเทือนไม่กระดงกระเด็นเลยโอเคนะครับก็ผมคิดว่าผมไม่ไหวว่ะไม่ไหวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าสู้ไม่ไหวนะครับสู้ไหวครับแต่ผมคิดว่ามันจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่านะกับเนี่ยหนอนใต้สะพานเนี่ยผมว่า1ตัวผมอาจจะพอไหวนะครับแต่อันนี้มัน4ตัวมันเยอะเกินไปนะฮะโอเคก็เหลือแค่พระเจ้านะครับที่น่าจะมีวิธีการกำจัดพวกมันได้เร็วกว่านี้หลายเท่าตัวนะครับโอเคก็เราวันนี้ขอไปก่อนนะครับจู๊กับมันนี่แหละนะโอเคก็เดี๋ยวให้พระเจ้ามาจัดการละกันนะฮะโอเคไปละพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะมาทำลายล้างหลุมศพของบริดจ์วอร์มนะครับนั่นหมายถึงการกำจัดพวกมันด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราอุ๊ยเดี๋ยวนะพระเจ้ารู้สึกถึงความผิดปกติของหมู่บ้านนี้นะครับทำไมรู้สึกว่ามันดูเก่าจังวะเฮ้ยมันดูเก่ามากเลยอะแบบเฮ้ยปกติมันต้องแบบมันต้องมีต้นไม้เยอะมันต้องมีหญ้าปกคลุมเยอะมันต้องมีอะไรมากกว่านี้แล้วทำไมมันถึงโล่งได้ขนาดนี้วะค่อนข้างจะงงเลยทีเดียวนะครับงงจริงๆนะแล้วสุสานไปไหนล่ะไม่มีด้วยอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าสุสานดิเรียกว่าหลุมศพเพียวๆแล้วกันนี่ครับนี่คือหลุมศพของเจ้าบริดจ์วอร์มนี่ฮะหน้าตาน่ากลัวมากป่ะเลยดีกว่าโอ้โหดูครับมันกำลังต่อสู้กับพวกซอมบี้นี่ฮะตายังเกียดมี4ตัวด้วยโอ้โหแล้วแต่ละตัวนี่บอกเลยว่าโคตรตะถึกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการฆ่าที่เร็วที่สุดน่ากลัวมากวิธีการฆ่าที่เร็วที่สุดนั่นก็คือนี่ครับดูขุดไปเลยนี่ขุดไปเลยฮะเอาแบบทะลุโลกอะแบบทะลุเปลือกโลกไปเลยนะฮะโอเคได้แหละนี่ครับไม่มีอะไรมากมายอุดด้วยรับทามเซต0ครับนี่ฮะเพียงแค่นี้นะครับก็เป็นการกำจัดมันอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะโดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายแค่นี้แหละครับแล้วก็อันดูอันดูครับให้มันกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปครับแล้วก็ทับเซตทับเซตนะครับเอาถึงตรงไหนดีตรงนี้ด้านทับเซต2ครับโอเคนี่ครับประมาณนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็แบบมันก็จะดูโล่งขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็แบบเป็นการซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับหน้าที่ของพระเจ้าก็คิดว่าจะต้องรีโนเวทใหม่นะครับให้มันดูไม่เก่าอ่ะอันนี้มันรู้สึกมันเก่ามากครับเหมือนแบบถูกย้อนเวลาแบบย้อนยุคยังไงงั้นเลยนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการซ่อนแอบหรือว่าสำรวจหลุมศพนะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง
เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะจะ1ล้านซับแล้วขอบคุณล่วงหน้าฮะโอเคสำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ